อ่ะมาแล้วนะครับอ่ะมาเลยแล้วกันเล่าเลยแล้วกันวันนี้มีคนมาปรึกษาบอกว่าเอ๊จะทำไลฟ์เนี่ยนะครับจะใช้อะไรผมก็เลยเอามาแชร์ให้ดูว่าวิธีการทำไลฟ์ของผมง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือชุดนี้นะฮะนี่ก็คือตัวไมโครโฟน Samsung Go Mic นะครับมีคอมเมนต์มาแล้วนะครับคุณสุชามันไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมเสียงชัดเจนดีนะครับโทษทีนะฮะ เออนะครับรวนไปหมดเลยอ่ะนะครับอันนี้เป็น Samsung Go Mic นะครับเป็นต่อ USB Mic ใช้ก็ประมาณราคาถ้าใน Shopee ก็เท่าไหร่ฮะ1,700เองมั้งนะฮะผมซื้อที่ Pro Plug In นะฮะแล้วก็ถ้าใน Shopee นะถูกกว่านั้นนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเว็บแคมอันนี้เป็น Logitech C9930 มั้งเป็นแบบ Wide Angle Lens นะฮะเพราะว่าผมชอบมันไม่ต้องถอยมากแล้วก็ไม่บีบอัดมากเท่าไหร่นะครับโอเคเสียงใช้ได้อยู่นะฮะโอเคก็มันก็จะได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่ไฟข้างหลังไฟข้างหลังนี่ซื้อ100กว่าบาทนะฮะที่ CTC ราชพฤกษ์เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแค่นั้นนะครับสำหรับชุดเล็กนะฮะนี่นะฮะไลฟ์ชุดง่ายๆแบบพกพาตัว C930 เป็นเว็บแคมเนี่ยมันก็เป็น USB 2.0 เท่านั้นก็สามารถที่จะโทษนะปรับนิดนึงก็สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนง่ายไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะเสียบ USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็เพิ่มไฟข้างหลังนะฮะนี่ก็เป็นชุดเล็กแบบพกพาเลยนะฮะนี่นะครับมันได้ความชัดอยู่ที่ 1080p นะครับตัวนี้ประมาณตอนนั้นผมซื้อช่วงโควิดเนี่ยมันก็ราคาขึ้นมาหน่อยก็ 4,000 มั้งฮะเกือบจะ 4,000 แหละแต่ว่าราคามันก็ขึ้นๆลงๆนะครับช่วงนี้ที่สำคัญคือตัวเนี่ยนะฮะโทษนะฮะที่สำคัญคือไฟข้างหลังอ่ะอันนี้ไม่ได้มาคุยในเรื่องประเด็นทางการบ้านการเมืองอะไรเงี้ยนะฮะก็แค่อยากจะนี่ก็มีไอ้นั่นเดี๋ยวเอาออกนิดนึงเนี่ยหน้ากากอนามัยนะครับมันก็โฟกัสได้เร็วเหมือนกันคือเว็บแคมเนี่ยเซ็นเซอร์มันเล็กใช่ไหมครับตัวเว็บแคมเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเซ็นเซอร์มันนิดเดียวมันไม่ถึง1นิ้วด้วยซ้ำฉะนั้นมันต้องมีไฟที่ดีถ้าอยู่กลางแดดอย่างเนี้ยโอ้โหไม่ต้องใช้ไฟเลยนะฮะแล้วก็ผมมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไฟอันเนี้ยมันเป็นไฟต่อกับ USB ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยเช่นอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงแล้วใช่ไหมฮะประมาณเนี้ยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็ได้สีนี้ก็เป็นสีขาวนะฮะสีนี้ก็ออกส้มๆหน่อยอันนี้ก็แรงเลยเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนสีไปสีมาถ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะมีแค่นี้เองชุดเล็กง่ายๆแบบพกพานะฮะให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้นะฮะชุดเล็กนะชุดเล็กชุดนี้เลยเดี๋ยวเอาหน้าผมออกก่อนโซโล่โลเอาท์เลยนะครับเลเยอร์เลยโทษทีเนี่ยฮะแค่นี้เองนะครับนี่ก็ไลฟ์จากที่ห้องทำงานนะพอดีมาเอาหนังสืออะไรนิดหน่อยเขายังไม่ได้เปิดทำการนะครับเนี่ยเป็น Samsung Go Mic ตัวนี้ผมว่าดีนะครับเอาชัดๆเลยนะ Samsung Go Mic ตัวเนี้ยมันจะมีการปรับเสียงได้ด้วยเช่นสมมุติว่าปรับลงไป1ระดับเนี่ยนะครับมันก็จะตัดเสียงรอบข้างออกไปเลยเนี่ยถ้าท่านฟังอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะตัดไอตัว low noise ออกไปทำให้เวลาไปไลฟ์ที่แบบว่ามีคนเยอะๆนะครับมันก็จะตัดเสียงรอบข้างออกไปแต่ถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็จะปรับเป็นเสียงแบบนี้นะครับเนี่ยผมไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับเพราะอยากจะฟังเหมือนกันว่าเสียงมันชัดหรือแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะนะครับเนี่ยฮะสวัสดีนะครับคุณมัทธุลาโกดังชาบูนะครับสวัสดีคุณสุดาชักนะฮะ
เนี่ยฮะเสียงก็ประมาณนี้นะฮะนะครับก็เท่านี้แหละครับมาทำให้ดูนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นเว็บแคมนะครับแล้วก็เป็นภาพขยายของเว็บแคมอะไรก็ได้ฮะท่านก็ลองไปหาดูคือแล้วแต่ชอบอ่ะแล้วแต่ว่าท่านจะชอบอะไรนะเพียงแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดที่ผมเน้นว่าเล็กนะฮะถ้าท่านจะไปใช้ตัวกล้องก็ได้ตัวกล้องก็ต้องไปซื้อCapture card ต้องเป็นตัวแปลงสัญญาณใช่ไหมครับจากกล้องเนี่ยแปลงสัญญาณมาเข้าคราวนี้พอไลฟ์ก็ต้องมีไฟเลี้ยงกล้องอีกก็ต้องไปซื้อไอ้ตัวเลี้ยงไฟในกล้องแน่นอนมันสวยกว่าอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่านี่มันได้แค่เนี้ยเพียงแต่ว่าผมเน้นว่าเล็กพอเน้นว่าเล็กปุ๊บเนี่ยนะครับสำหรับว่าใส่โน้ตบุ๊กอะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กครับมันก็แค่นี้เองก็แขวนไว้ตรงจริงๆตัว Lenovo เนี่ยฮะ ThinkPad T480S เนี่ยมันมีเว็บแคมให้อยู่แล้วนะแต่มันสู้เว็บแคมต่อนอกไม่ได้หรอกครับก็เลยซื้อเว็บแคมเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้สอนอย่างเนี้ยแต่ตัวเนี้ยไมค์เขาใช้คำว่าอะไรไมค์ใช้คำว่าตัวไหมตัวเนี้ยดีมากนะครับถ้าใน Shopee ใน Lazada เนี่ยราคาไม่ถึง1,700หรอกประมาณสัก1,200-1,300อะไรก็มีนะครับถือว่าดีมากเลยแล้วก็มันมีด้านข้างเนี่ยมีรูที่ให้เสียบมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยแล้วก็ไปเน็บกับขอบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแต่ว่าผมลองดูแล้วครับพอเน็บกับขอบคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันมีเสียงรบกวนเพราะว่ามันมีสัญญาณที่ออกจากตัวคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับก็ทำให้เกิดเสียงรบกวนก็เลยใช้วิธีว่าวางเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะโอเคเสียงโอเคนะฮะเสียงพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่เลยตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ด้วยก็จะได้ขึ้นไปใน YouTube อันนี้ทำมาสำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะต้อง work from home ต้องสอนจากบ้านต้องทำงานที่บ้านเอาแค่นี้แหละครับจบไมค์พันกว่าบาทเว็บแคมอีก 3,000 กว่าก็ประมาณ 5,000 นะครับไฟเนี่ยไฟอะไรก็ได้ครับขอให้มีไฟนะฮะก็สัก 2-300 ก็ได้ละเนี่ยเป็นไฟอย่างเงี้ยนะฮะไฟนี่ก็ใช้ต่อ power bank ก็ได้ต่อกับไอตัวอะแดปเตอร์อะไรก็ได้ที่เป็น USB เสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับปรับแสงปรับสีได้อีกนะฮะแค่นี้เองเห็นไหมครับ Samsung Go My นะครับLogitech C930 แล้วก็เนี่ยนะฮะชอบอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องถอยภาพมันไม่บีบอัดเท่าไหร่ Brio ก็ดีแต่ขี้เกียจตอนนี้ขี้เกียจแกะออกมา Brio เอาไว้ที่บ้านอยู่นะฮะ Brio นี่มันปรับภาพได้หลายมุมหลายระดับนะครับขอบคุณคุณสุดาชักเขตวิทย์นะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะพอดีอันนี้มันไม่ขึ้นนะฮะก็4ท่านที่เข้ามาฟัง10นาทีกว่าแล้วก็จบไปแค่นี้นะครับงบประมาณอันนี้ก็ประมาณไม่เกิน 7,000 อ่ะเต็มที่ 5,000 6,000 อย่างมากนะครับโอเคครับผมก็จบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ